ที่มาก็คือมีเป้าหมายแค่อยากให้ใครเห็นคุณค่าเราแต่พอมาจริงๆคือสิ่งที่ปกติมีปัญหาจะไม่ค่อยได้เล่าให้ใครฟังจะไม่ถามใครจะแบบคิดเองแต่พอมาเนี่ยได้กล้าที่จะถามกล้าที่จะพูดทำให้ได้รู้ว่ามิตรภาพจริงๆอ่ะมันก็มีคนที่จริงใจกับเราทุกคนก็มีพร้อมที่จะพูดคุยให้คำปรึกษาคือณวันนี้อยากอยู่ต่อเลยอะค่ะก็ขอบคุณโค้ชทุกคนที่แบบไม่ว่าจะพูดคุยหรือสายตาที่มองก็คือเป็นมิตรทุกคนแล้วก็เพื่อนๆทุกคนที่แบบถ้าเราอยากจะพูดอยากจะคุยเราก็สามารถที่จะคุยได้ก็คือมีความไว้วางใจกันครับก็ขอบคุณมากๆจริงๆค่ะขอบคุณค่ะสองวันที่ผ่านมาค่ะก็อยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆกับความสุขที่มีนะคะสิ่งที่ได้มากที่สุดตัวเองก็คือความสุขค่ะเพราะตอนที่อยู่ก็มีความรู้สึกว่าทำไมเราถึงไม่มีความสุขกับตัวเองทั้งที่เมื่อก่อนเรามีแต่พอตอนนี้เรารู้แล้วว่าความสุขอ่ะมันไม่ใช่อยู่กับตัวเองตลอดมันควรจะออกมาหาประสบการณ์จากข้างนอกนะคะแล้วก็ได้ประสบการณ์จากน้องๆหลายคนหลากหลายเพราะว่าทุกคนก็แบบเป็นน้องอายุน้อยกว่าแล้วก็จะมีมุมมองที่มันแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกกับมีได้คุยกับน้องบางคนก็บอกเขาบอกว่าจริงๆแล้วความสุขของเราไม่ใช่คนวัยเดียวกันหรอกมันเป็นจากหลากหลายอายุเพราะฉะนั้นเราจะได้อะไรจากเขาเราก็เอามุมดีๆของเขาอะค่ะมาใช้กับตัวเรานี่คือก็เลยจะบอกว่าขอบคุณมากกับความสุขที่มีให้นะคะทุกๆคนแล้วก็โค้ชทุกๆท่านด้วยค่ะขอบคุณครับ